สวัสดีครับวันนี้นะครับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรานะครับได้มีการจัดการบรรยายพิเศษการบรรยายพิเศษนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศนะครับการเปิดบรรยากาศการสตาร์ทอัพนะครับเพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับเหล่าคณาจารย์บุคลากรแล้วก็นักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรานะครับผู้บรรยายพิเศษวันนี้ก็คืออาจารย์ดร.ศรีสุภาปาลกวงศ์ณอยุธยาซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราที่จบจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันนะครับอาจารย์ดร.ศรีสุภาเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งอาจารย์อยู่ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังการบรรยายพิเศษจากท่านอาจารย์กันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้นะคะชื่อหัวข้อว่า from nobody to somebody นะคะซึ่งหลักการที่ต้องมาพูดเรื่องนี้ก็คือว่าเพราะต้องการให้สนับสนุนนะคะนักศึกษาเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อทำผลงานที่มีประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็กับโลกนะคะโดยที่นักศึกษาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีข้อติดขัดใจเนี่ยที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมาส่งเสริมเขาให้วันนึงเนี่ยเขามีความกล้าที่จะก้าวข้ามออกมานะคะจากสิ่งที่ติดค้างในใจเขาแล้วก็สร้างผลงานที่ดีให้กับประเทศชาติของเราค่ะหลังจากการทำที่พยายามผลักดันให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์ของเราอยู่เป็นประจำนะครับนำเอาความรู้นำเอาประสบการณ์ที่อาจารย์จะถ่ายทอดให้ไปใช้ในการพัฒนาชีวิตและอนาคตของตัวเองนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ทุกคนจะถามตัวเองตลอดเวลาว่าเราเห็นคนพวกเราเห็นคนนี้แล้วใครเป็นโนบอดี้คำตอบก็คือทุกคนใครเป็นโนบอดี้ได้ค่ะคำว่าเป็นโนบอดี้คืออะไรในมุมมองของพี่นะคะของพี่ในมุมมองของพี่คือว่าเศร้าเยอะมากจนงงแล้วก็ตกใจว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีคนที่เก็บตัวเยอะมากทำไมเด็กเราถึงเล่นเกมเยอะมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมคนเดียวเรามีความเหงาหรืออย่าง BNK อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดน้องๆดูเขาก็จะบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นแบบโลนลี่ก็ชอบดู BNK เพราะรู้สึกว่าเรามี BNK เป็นเพื่อนก็แปลว่าจริงๆแล้วใครก็เป็นโนบอดี้ได้คนที่ได้ 4.00 คนที่ได้เกียรติเยอะๆเกียรตินิยมอันดับ1เขาก็อาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองในหลายๆด้านมีปัญหาที่แตกต่างกันไปเขาก็อาจจะมีความสามารถที่ดีมากกว่าคนที่เรียนเก่งเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นในโลกเราเนี่ยทุกคนเป็นโนบอดี้ได้หมดทีนี้จะฝึกฝนตัวเราเองยังไงอันนี้ก็จะขอยกเคสสตาร์ดี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบความปีถัดมาไปแข่งเกมเหมือนกันนะคะอันนี้ไปที่ออสเตรเลียซิดนีย์ได้ที่1ของโลกมักจะพูดกับตัวเองคือก็เขาเก่งนี่เขาทำได้สิก็ไม่เก่งอ่ะมันทำเขาได้ไงล่ะทำไม่ได้หรอกเองก็จะได้รับคำถามแบบนี้ตลอดเวลาว่ามันก็มีแต่เด็กเก่งๆกันสิถึงจะทำแบบนี้ได้จะขอยกตัวอย่างรูปแผนไหมแต่ว่าสิ่งที่กลุ่มเราทำทุกครั้งคือเราจะฟังทุกๆคอมเมนต์ฟังเสร็จปุ๊บเอามาเลือกก่อนอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ถ้าถึงแม้ว่าทำไปแล้วนะคะจะไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยทุกอย่างก็อยู่ที่ใจของเราค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยล้ม100ครั้งเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ลุกขึ้นมาใหม่ก็ต้องมีสักครั้งในวันข้างหน้าค่ะที่เราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ค่ะก็ที่อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับทุกท่านก็คือว่าการที่เราเรียนความรู้ต่างๆนะคะในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะหรือจริงๆแล้วตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมต่างๆเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานนะคะที่จำเป็นจะต้องมีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำความรู้นั้นนะคะไปต่อยอดและทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าคนเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะเมื่อเราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแล้วเราก็จะสามารถนำสิ่งต่างๆนะคะที่เราเรียนรู้ในชีวิตประจำวันมาต่อยอดนะคะให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็สังคมของเราในอนาคตค่ะจบไปแล้วนะครับกับการบรรยายพิเศษของอาจารย์ดร.ศรีสุภาปาลกวงศ์ณอยุธยานะครับเรื่อง From Nobody to Somebody หลังจากฟังจบนะครับทุกคนก็อยากจะเปลี่ยนจาก Nobody ไปเป็น Somebody นะครับเพราะว่าการบรรยายพิเศษวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเป็นมุมมองการเป็นผู้ประกอบการนะครับของคณาจารย์บุคลากรแล้วก็นักศึกษาปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาปัจจุบันนะครับที่เมื่อจบไปแล้วนะครับอยากจะไปทำสตาร์ทอัพเพื่อเป็นของตัวเองนะครับ
ซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีมุมมองที่ดีเช่นการออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเพราะว่าการที่คุณจะเป็นผู้ประกอบการได้คุณต้องกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเรียนรู้ตัวเองว่าอะไรคือจุดอ่อนของตัวเองเพื่อทำให้เป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็พัฒนาความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้มีความสร้างสรรค์แล้วก็ก้าวทันโลกนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับธุรกิจที่เราต้องการจะทำนะครับก็โครงการแบบนี้ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ